สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The Crown Channel และนี่คือ The Crown of Denmark Denmark Krone เรื่องราวของกษัตริย์เดนมาร์กครับสำหรับที่ปล่อยตอนแรกไปแล้วตอนนี้คือตอนที่2แล้วครับเราจะพูดถึงกษัตริย์เดนมาร์กที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยครับพระองค์มีพระนามว่าฮาราดที่1ครับหรือว่าถ้าเรียกตามแบบต้องเรียกว่าย้อนกลับไปเรียกตามแบบไวกิ้งแบบเดนมาร์กเก่าก็แบบยุคกลางก็ต้องบอกว่าฮาราลด์กรอมเมอร์สันลูกของกรอมนั่นเองครับกษัตริย์องค์นี้มีความสำคัญต่อประเทศเดนมาร์กมากๆนะครับและต่อสแกนดิเนเวียด้วยเพราะว่าเป็นกษัตริย์ที่รวบรวมดินแดนเดนมาร์กและยิ่งไปกว่านั้นครับเขาคือผู้ที่รับเอาศาสนาคริสต์เข้าสู่ดินแดนยุโรปเหนือเป็นคนแรกด้วยและเขามีชื่อเล่นซึ่งเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือบลูทูธครับซึ่งแปลว่าฟันสีน้ำเงินทีเนี้ยเราจะมาดูเขาว่าแล้วเขามาเกี่ยวกับไอ้ระบบบลูทูธได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นกษัตริย์ในยุคกลางที่ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าจะใช้และก็มีกำเนิดมาจากชนเผ่าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อะไรด้วยซ้ำครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเมื่อพระเจ้ากรอมผู้ชราจากโลกนี้ไปครับลูกชายคนเล็กของเขาก็คือฮาราดได้ขึ้นของราชต่อมาครับเรียกอย่างเป็นทางการตามแบบฉบับกษัตริย์ยุโรปก็จะเรียกว่าพระเจ้าฮาราดที่1ครับเพราะหลังจากนี้จะมีฮาราดอีกหลายคนต่อซึ่งนอกจากจะทรงเป็นกษัตริย์แห่งเดนมาร์กแล้วนะครับพระองค์เนี่ยยังรวบรวมดินแดนจัตแลนด์ซีแลนด์เข้ากลายเป็นประเทศเดนมาร์กแล้วยังข้ามไปนั่งเป็นตำแหน่งกษัตริย์นอร์เวย์เพิ่มอีกตำแหน่งนึงด้วยครับนอกจากนี้ยังทรงเป็นผู้ที่น้อมนำศาสนาคริสต์เข้าสู่เดนมาร์กโดยตัวฮาราดเองได้เปลี่ยนเป็นไปนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในตอนนั้นนะครับโดยนับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่เป็นคริสต์คนแรกของเดนมาร์กและคนแรกของยุโรปเหนือด้วยและการที่เดนมาร์กเปิดประตูรับศาสนาคริสต์ก็ทำให้ศาสนาเพเกนโนสหรือศาสนาของพวกเทพเจ้าโนสโบราณเนี่ยเทพเจ้าแบบทางสแกนโบราณเนี่ยก็ถึงจะอันล่มสลายลงและเปลี่ยนมาเป็นนับถือศาสนาคริสต์นั่นเองครับสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวกษัตริย์เดนมาร์กองค์นี้เลยก็คือชื่อครับซึ่งถ้าหากเรียกตามแบบสากลนิยมหรือเรียกการวิธีการเรียกชื่อกษัตริย์ซึ่งเราจะคุ้นเคยจากการที่เราทำไปในหลายซีซั่นแล้วเราก็ต้องเรียกพระองค์ว่าฮาราดที่1แห่งเดนมาร์กครับแม้ว่าในยุคสมัยนั้นที่เรียกว่ายุคราชวงศ์สเวนสันก็คือราชวงศ์แบบไวกิ้งเนี่ยนะครับมันไม่มีการนับชื่อโดยมีการต่อท้ายตัวเลขวิธีการพูดชื่อในยุคไวกิ้งหรือยุคกลางเนี่ยเขาจะไม่มีเลขตัวเลขตามรายนะครับว่าฮาราดคนที่1ฮาราดคนที่2สเวน1สเวน2แต่เขาจะมีชื่อต่อท้ายครับเรียกว่าสร้อยชื่อก็พูดง่ายๆครับเพื่อจะบอกว่าคนนี้เป็นลูกของใครแล้วก็แยกกันว่าเป็นฮาราดคนไหนโดยฮาราดที่1เนี่ยจะมีชื่อตามแบบยุคกลางและตามแบบไวกิ้งนิยมเนี่ยนะครับว่าฮาราดกรอมสันครับกรอมสันก็คือลูกชายของกรอมนั่นเองซึ่งวิธีเรียกชื่อคนในยุคนั้นมันในยุคที่ยังไม่มีนามสกุลและยังไม่มีการต่อลำดับที่นะครับจะไม่มีการบอกลำดับที่ซึ่งถ้าเราพอจะคุ้นเคยวิธีการเรียกชื่อว่าฮาราดบุตรของกรอมอะไรลักษณะเนี้ยเราจะคุ้นเคยมากๆเลยครับในนวนิยายชื่อดังระดับโลกอย่าง The Lord of the Ring ครับไปดูได้เลยนะครับโฟรโดบุตรแห่งปิปปินอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบโฟรโดบุตรแห่งโฟรโดอารากอนบุตรแห่งอาราธอนเนี่ยนะฮะมันคือวิธีการเรียกแบบยุคกลางและฮาราดเองเขาก็มีชื่อครับว่าฮาราดกรอมสันหรือฮาราดบุตรของกรอมนั่นเองนอกจากชื่อนี้แล้วนะครับอีกชื่อหนึ่งซึ่งโด่งดังมากสำหรับฮาราดและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้วเราก็รู้จักพูดกันอย่างดีนั่นคือชื่อเล่นของเขาครับฮาราดมีชื่อเล่นนะครับและชื่อเล่นของเขาคือบลูทูธครับคุ้นๆไหมฮะมันชื่อเดียวกับระบบปฏิบัติการบางอย่างในโทรศัพท์ของเราเลยบลูทูธแปลตรงตัวเลยครับคือฟันสีน้ำเงินซึ่งถามว่าฮาราดเนี่ยมีฟันสีน้ำเงินจริงหรือเปล่าจนกระทั่งเขาถูกเอามาเรียกเป็นชื่อเล่นว่าบลูทูธจริงๆแล้วไม่จริงครับไม่มีใครฟันสีน้ำเงินหรอกเป็นไปไม่ได้ครับจริงๆแล้วฟันของฮาราดเป็นสีดำครับเพราะว่าแฟชั่นของผู้ชายในยุคกลางโดยเฉพาะพวกอารยธรรมไวกิ้งเนี่ยเขามักจะย้อมฟันให้เป็นสีดำคือนอกจากมันจะดูแลเกี่ยวกับการทำให้ดูหล่อดูเท่ตามแบบฉบับนิยมยุคนั้นว่าฟันดำแล้วเนี่ยการย้อมฟันสีดำเนี่ยมันจะป้องกันเกี่ยวกับ
ฟันผุหรือปัญหาทางโรคทางปากด้วยในยุคนั้นที่วิทยาการการแพทย์ไม่ได้ก้าวหน้านะครับเขาเชื่อว่าการย้อมเนี่ยมันจะการเคลือบปิดเอาไว้เพราะว่ายุคนั้นเนาะกินเนื้อกินอะไรแปรงฟงแปรงฟันมันก็ไม่ได้สะอาดไม่มีการดูแลมากมายนักก็คงจะต้องหาวิธีที่จะจัดการยังไงซึ่งจริงๆแล้วฟันของเขาเป็นสีดำตามแฟชั่นผู้ชายยุคนั้นแต่ทำไมไม่เรียกชื่อฮาราดว่า black tooth ครับซึ่งแปลว่าฟันดำแต่กลับเรียกว่า blue tooth ซึ่งแปลว่าฟันน้ำเงินเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องของความเพี้ยนของภาษาครับในภาษาเดนมาร์กครับคำว่าดำมันจะออกเสียงประมาณแบลแบลแบลคือแบลคือออกเสียงไม่ถูกครับเพราะว่าเสียงเดนมาร์กก็ไม่ได้ชัดเจนมัน B L U R ถ้าสะกดอย่างนี้นะครับมันจะออก black blur blur มันจะไปใช้เสียงกับคำว่า black ที่แปลว่าดำในภาษาอังกฤษครับทีนี้ชื่อกษัตริย์ยุคกลางเนี่ยมันก็แบบว่าก็เรียกกันอย่างเงี้ยครับพอชื่อกษัตริย์ฮาราดมันดังมาถึงอังกฤษคนอังกฤษก็เลยเรียกด้วยสำเนียงตัวเองครับว่า bluetooth blur 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 กลายเป็น bluetooth สำเนียงมันคล้ายกับคำว่า blue ในภาษาอังกฤษครับเบลมาใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยคนอังกฤษฟังก็สำเนียงตัวเองเข้าหูมาพูดไปพูดมาก็กลายเป็นบลูทูธขึ้นมาก็เลยกลายเป็นฟันสีน้ำเงินไปเลยครับทั้งนั้นที่ความจริงฮาราดเนี่ยฟันสีดำในภาษาเดนมาร์กมีความใกล้เคียงกันนะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจเลยมาอีกนิดนึงครับว่าแล้วชื่อกษัตริย์ยุคกลางซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้มันมาเกี่ยวข้องกับอะไรกับระบบบลูทูธระบบปฏิบัติการในศตวรรษที่20ครับบลูทูธเนี่ยมันเป็นชื่อระบบปฏิบัติการการเชื่อมต่อไร้สายซึ่งปรากฏในศตวรรษที่20ซึ่งมีทั้งในคอมพิวเตอร์แบบพกพาโน้ตบุ๊กหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์โทรศัพท์ตอนนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างเป็นระบบบลูทูธในการเชื่อมต่อไร้สายทั้งนั้นเลยนะครับคำถามก็คือว่าแล้วทำไมถึงเรียกระบบเนี้ยโดยใช้ชื่อเล่นของกษัตริย์ยุคกลางที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเลยด้วยซ้ำเหตุผลอย่างนี้ครับผู้ที่เขาคิดค้นระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาออกมาเฉลยครับว่าเขาตั้งชื่อตามกษัตริย์ฮาราดบลูทูธจริงๆครับเพราะว่าระบบบลูทูธเนี่ยหลักการทำงานของมันก็คือการเอาเทคโนโลยีต่างๆที่อุปกรณ์ต่างๆเข้ามารวมให้มันใช้งานอยู่ด้วยกันเหมือนกับฮาราดครับซึ่งเป็นผู้รวมเดนมาร์กซึ่งเป็นดินแดนกระจัดกระจายชนเผ่าเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันได้อีกทั้งสัญลักษณ์ของบลูทูธเนี่ยนะครับเขาใช้ตัวอักษรรูนครับ2ตัวคือตัว H กับตัว B อันจะไม่เขียนภาษาอังกฤษนะครับเป็นอักษรรูนซึ่งมันคืออักษรย่อตราประจำตัวของฮาราดครับเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็เลยมีชื่อว่าบลูทูธนั่นเองตามชื่อของกษัตริย์ยุคกลางที่มีฟันสีดำแต่ถูกเรียกว่าฟันสีน้ำเงินนั่นเองครับเมื่อฮาราดครองราชนะครับเขาเริ่มกระบวนการรวมชาติเดนมาร์กครับด้วยการเสริมสร้างกองทัพของพวกเขาไม่ให้เพียงแค่กองทัพชนเผ่าอาจจะเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่เริ่มจัดตั้งกองทัพแห่งชาติขึ้นมันเป็นกองทัพที่มีมืออาชีพครับและฮาราดได้ยกเลิกประเพณีออกไปปล้นครับก็คือแทนที่จะปล่อยผู้ชายออกไปปล้นแล้วก็เสียกำลังพลกับเรื่องพวกนี้ฮาราดบอกว่าไม่ต้องไปละครับตอนนี้มาทำมาหากินอยู่ในประเทศตัวเองนี่แหละเขาเริ่มทำการขยายดินแดนที่จริงจังมากๆครับสร้างป้อมปราการเพิ่มเติมในดินแดนใจกลางการปกครองเขาในเยลลิงเขาเพื่อเป็นพื้นที่ในการควบคุมเศรษฐกิจและระบบทหารและกำลังพลทั้งหมดซึ่งป้อมปราการเนี่ยนะครับมีหลักๆใหญ่ๆเลย5แห่งแล้วก็มีอันเล็กๆน้อยๆอีกไม่รู้จักเท่าไหร่ซึ่งป้อมปราการทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมโยงเข้าหากันครับโดยลักษณะของป้อมรูปแบบที่สร้างก็เลยมีชื่อเล่นเรียกครับว่าป้อมวงแหวนครับหรือ Ring Fortซึ่งมันมาจากลักษณะของป้อมครับที่เป็นวงกลมอย่างสมบูรณ์แบบโดยมีประตูเปิดออกไปทั้ง4มุมและมีลานแบ่งออกเป็นพื้นที่สี่ส่วนโดยใน4ส่วนในลานนี้นะก็จะเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนต่างๆซึ่งอยู่ในรูปของพื้นที่ผังเมืองสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งในปัจจุบันนะครับป้อมนี้มีการกระจายเยอะมากทั้งในเดนมาร์กและสวีเดนนอกจากนี้ครับเขายังได้สะพานทางสะพานอันเก่าแก่ในการขนส่งคนและสินค้าซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในสแกนดิเนเวียครับนั่นคือสะพานยาวราเวนนิ่งครับเป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้มีความยาว760เมตรและกว้าง5เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการขนส่งในพื้นที่ชื้นแฉะก็สแกนดิเนเวียนะครับชื้นแฉะทั้งหนาวทั้งแฉะทั้งเปียกมันแทบหาที่แห้งไม่ได้เลยถ้าเข็นรถบนที่แฉะเดี๋ยวมันก็ไม่สะดวกครับติดขัดตกลมล่าช้าก็เลยสร้างสะพานเลยครับให้มันวิ่งบนสะพานนี้เป็นสะพานไม้ครับ
แต่ว่าด้วยความเป็นไม้ปัจจุบันมันก็ไม่ได้ถึง760เมตรอย่างที่ควรจะเป็นแล้วมันก็หักพังทลายโดนสงครามบ้างโดนรื้อออกบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังมีซากของสะพานชิ้นนี้ยังคงเหลืออยู่นะครับแล้วมันยังอัศจรรย์ที่ว่าไม้มันยังเป็นไม้ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยของฮาราดและมีความสมบูรณ์มากๆกลายเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีสำคัญของยุโรปเหนือเลยครับเนื่องจากการรวบรวมผู้คนและดินแดนเดนมาร์กเข้าด้วยกันครับฮาราดเลยควบคุมเศรษฐกิจไว้ในมือได้เขาเริ่มสร้างเศรษฐกิจใหม่ครับที่ไม่ใช่การเอาไปปล้นแล้วเอากำลังทรัพย์มาแต่เป็นการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์แล้วทำการค้าขายสินค้าเกิดขึ้นทำให้เกิดรายได้จำนวนมหาศาลที่คงที่แน่นอนและไม่เสียกำลังพลไปโดยใช่เหตุจนเกิดเป็นตำนานสำคัญของฮาราดครับคือตำนานขุมทองคำของกษัตริย์ฮาราดที่เชื่อว่าฮาราดเนี่ยเอาไปซ่อนไว้เพื่อให้ปลอดภัยจากการสงครามในช่วงปลายรัชกาลของฮาราดแล้วพอฮาราดตายกลายเป็นว่าไม่มีใครรู้ครับว่าสมบัติชิ้นนี้ไปซ่อนอยู่ที่ไหนปัจจุบันนะครับขุมทองของฮาราดยังคงเป็นปริศนาในการล่าสมบัติที่ยังมีคนพยายามตามหาและเชื่อกันว่ามันมีอยู่จริงครับเหมือนขุมทรัพย์ของโจรสลัดแบ็คฮาร์ทนี่แหละฮะสำหรับยุโรปเนี่ยก็ต้องเป็นขุมทองของกษัตริย์ฮาราดซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีใครค้นพบนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนและด้วยที่ฮาราดควบคุมการเงินได้เป็นอย่างดีครับเขาเลยนำระบบเหรียญกษาปมาใช้ครั้งแรกในเดนมาร์กมีการออกเหรียญครับให้ประชาชนใช้จ่ายเป็นสื่อแทนในการซื้อสินค้านี่คือการสร้างระบบเศรษฐกิจเงินตราในยุโรปเหนือครับซึ่งถือว่ามาก่อนยุโรปอื่นๆส่วนอื่นๆซะอีกเรียกได้ว่ามาเร็วมากครับแต่เพียงแต่สแกนดิเนเวียมันจะมีพัฒนาการที่แตกแยกจากยุโรปส่วนอื่นโดยเฉพาะยุโรปตะวันตกเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับเมื่อมีเงินในจำนวนมากและกองทัพขนาดมากมายอยู่ในมือฮาราดก็เริ่มมองฝันถึงอนาคตของความยิ่งใหญ่ของเขาครับว่าเขาอยากจะปกครองดินแดนที่ยิ่งใหญ่กว่าพ่อตัวเองอยากจะสร้างความเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในตัวเขาเขาจึงตัดสินใจที่จะเริ่มแสดงแสงยานุภาพทางกองทัพของเดนมาร์กครับโดยการเริ่มจากการไปช่วยเหลือริชาร์ดผู้กล้าหาญแห่งนอร์มังดีไปทำสงครามในการชิงบัลลังก์นอร์มังดีในปี945จากนั้นในปี1963ครับเขาก็ส่งโอรสไปยึดครองดินแดนแซมแลนด์เพื่อเป็นการเปิดทางเข้าสู่งานใหญ่ของเขาคือการเข้าโจมตีนอร์เวย์ครับเขาชนะกองทัพนอร์เวย์และสังหารกษัตริย์ฮาราดเกริล็อกแห่งนอร์เวย์ทิ้งแล้วก็รวบเดนมาร์กเข้าไปอยู่ภายใต้การปกครองร่วงนอร์เวย์เนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์กสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ครับจากนั้นเขาก็มุ่งสู่ดินแดนข้างเคียงของนอร์เวย์สวีเดนครับแต่การรุกไปสวีเดนครั้งนี้เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของฮาราดนอกจากฮาราดจะรุกไม่สำเร็จแล้วเขาพ่ายแพ้ยับเยินเลยครับเขาชะงักงานกับการต่อสู้กับกองทัพสวีเดนและถึงต้องยอมจำนนถึง2ครั้งและยิ่งไปกว่านั้นครับเขาหนีเขาเคยนำกองทัพเดนมาร์กซึ่งเคยสัญญากับเจ้าชายสวีเดนองค์ที่เขาไปจำนนนะครับว่าหากจะชิงบัลลังก์กษัตริย์สวีเดนฮาราดจะต้องมาช่วยแต่ปรากฏว่าฮาราดยกทัพมาถึงแล้วฮาราดก็ยกทัพกลับครับไม่รบด้วยในเหตุการณ์ชิงบัลลังก์ที่ยุทธการฟิริเวอรี่ด้วยเหตุนี้ครับก็เลยมีการคนสวีเดนก็เลยเอาเรื่องของเดนของฮาราดเนี่ยไปเขียนในเทพนิยายโนสครับโดยการป้ายสีให้ฮาราดไปกลายเป็นกษัตริย์ที่ชั่วช้าและไอ้เทพนิยายฉบับนี้ล่ะครับทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของฮาราดบลูทูธผิดทั้งหมดเลยความเชื่อเกี่ยวกับฮาราดบลูทูธที่มีการกล่าวอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาฆ่าแม่ตัวเองบ้างฆ่าเมียตัวเองบ้างหรืออะไรที่เป็นเลวร้ายชั่วช้าซึ่งแน่นอนครับว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินถ้าศึกษาเรื่องราวของฮาราดบลูทูธทั้งหมดนี้เกิดจากเทพนิยายของคนสวีเดนครับซึ่งเขียนป้ายให้ฮาราดกลายเป็นคนชั่วช้าเพราะว่าแค้นครับที่ฮาราดไม่ช่วยพวกเขาชิงบัลลังก์สวีเดนก็เลยเขียนเขาว่าให้การฮาราดเป็นกษัตริย์ที่ชั่วไร้ความสัตย์มีแต่เรื่องเสียหายและเอาเข้าจริงแล้วเรื่องราวของฮาราดจริงๆตามประวัติศาสตร์ไม่ตรงกับเทพนิยายเรื่องนี้สักเครื่องเลยครับซึ่งก็แน่นอนครับมันเป็นความแค้นที่ฮาราดไม่ช่วยพวกสวีเดนนั่นเองฮาราดเนี่ยเจอสถานการณ์หนักกับสวีเดนครับเขาเลยต้องการเรื่องแก้ตัวคือตอนนี้เขาต้องแก้ตัวแล้วเพื่อเรียกความชอบธรรมของเขาว่าเขายังคงนั่งบัลลังก์กษัตริย์เดนมาร์กได้เป้าหมายต่อเป้าหมายใหม่ของเขาครับเพื่อจะสร้างความชอบธรรมราคาและเขาเชื่อว่าเขาจะเอาชนะได้นั่นก็คือการทำสงครามโดยเข้ารุกรานแซกโซนีครับซึ่งอยู่ทางใต้พูดง่ายครับมันคือการรื้อฟื้นศัตรูเก่าคือตอนนั้นเนี่ยฮาราดพาสองครับไปพ่ายแพ้ที่สวีเดนถึง2ครั้งแถมยังโดนประณามว่าด้อยอำนาจไม่มีความสามารถจากการที่หนีกองทัพกลับมาไม่หนีสงครามกลับมาไม่ยอมไปทำสงครามฮาราดโดนโจมตีครับตอนนี้ฮาราดอยากจะเบี่ยงประเด็นนะครับด้วยการสร้างศัตรูขึ้นมาเพื่อให้คนเดนมาร์กเนี่ยหันไปหาศัตรูคนนั้นและไม่โจมตีเขาอีกโดยวิธีการคือเขาไปรื้อฟื้นศัตรูเก่าครับ
เพื่อมาสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองนั่นก็คือชาวแซกซอนอย่าลืมนะครับชาวเดนกับชาวแซกซอนเนี่ยเป็นศัตรูกันมานานแล้วแล้วชาวเดนกับชาวแซกซอนมาสงบศึกครับตอนที่ชาวแซกซอนส่งราชินีไทรามาแต่งงานกับพระเจ้ากอมผู้ชราทำให้สถานการณ์ที่กอมเรียกราชินีไทราว่ากำแพงแนวเมืองแทงใต้ฮะก็คือเป็นการประสานทำให้เดนกับแซกซอนเนี่ยไม่ทะเลาะกันแต่ฮาราดครับซึ่งตอนนี้เป็นผู้มีแม่เป็นชาวแซกซอนกำลังจะก่อสงครามกับแซกซอนอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีโอกาสครับเพราะว่าตอนนั้นแซกซอนีมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อยู่คนหนึ่งครับนั่นก็คือออตโตที่1ครับหรือออตโตมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้มีความสามารถเก่งกาจและไม่เพียงแต่เป็นราชาแห่งแซกซอนีเท่านั้นนะเป็นดยุคแห่งแซกซอนีนะฮะเขายังร่วมตำแหน่งเป็นราชาแห่งเยอรมันราชาชาวโรมันและจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพึ่งจะถูกสวมมงกุฎจากพระสันตะปาปาด้วยฮาราดเลยไม่สามารถลงใต้ได้ครับเพราะเขารู้ว่าออตโตเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปเขารอคอยให้ออตโตสวรรคตครับและเขาเชื่อว่าพอออตโตสวรรคตปั๊บดินแดนนี้ก็จะระส่ำระสายครับเพราะคงไม่มีใครมีความสามารถมากพอและเมื่อออตโตที่1สวรรคตครับในปี1973ฮาราดก็นำกองทัพลงใต้เพื่อโจมตีแซกซอนีแต่ทว่าครับแม้ออตโตที่1จะจากไปแต่ลูกชายของออตโตที่1อย่างออตโตที่2ไม่ได้อ่อนแอครับเขาได้ตำแหน่งดยุคแห่งแซกซอนีไม่พอครับเขายังได้ตำแหน่งราชาแห่งเยอรมันราชาแห่งชาวโรมันและสืบทอดตำแหน่งจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต่อจากพ่อตัวเองด้วยฮาราดต้องเผชิญกับผู้แข่งขันคนใหม่ซึ่งเด็กกว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าผลคือฮาราดแพ้ยับเลยครับเขาถอยทัพหนีตายกลับเดนมาร์กและเขามั่นใจว่าทะเลจะปกป้องเขาได้แต่เปล่าเลยครับออตโตที่2ตีไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วก็ยึดเมืองต่างๆไปลายทางนะครับว่าจะเป็นไฮดาบูดันเนเวียจัตแลนด์ซึ่งโดยเฉพาะจัตแลนด์ถือเป็นดินแดนยุทธศาสตร์และเป็นดินแดนสำคัญของเดนมาร์กที่กอมพูชราเนี่ยเสียเลือดเสียเนื้อเอามาไว้ในครอบครองและรักษาไว้ด้วยชีวิตฮาราดต้องยอมสงบศึกครับความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้ฮาราดเสียตำแหน่งราชานอร์เวย์ครับเพราะเขาควบคุมดินแดนนอร์เวย์ไว้ไม่ได้ภายในเดนมาร์กเองเขาก็ควบคุมอะไรไม่ได้ครับทุกคนกล่าวโทษว่าเขาเป็นผู้สร้างความเสียหายให้กับเดนมาร์กฮาราดมุ่งมั่นที่จะกู้ชื่อเสียงเขาครั้งด้วยการทำสงครามครับแต่เดนมาร์กเนี่ยเพิ่งจะบอบช้ำอย่างหนักกับสงครามที่ทำกับออตโตที่2ออตโตที่2เรียกได้ว่าเหยียบสมิธเลยในที่สุดครับบรรดาข้าราชการทั้งหลายเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยไม่อยากจะทำตามฮาราดอีกแล้วเพราะถ้าขืนทำตามฮาราดอีกฮาราดเนี่ยก็คงจะเอาไปทำสงครามอีกแน่เลยในที่สุดครับเจ้าชายสเวนลูกชายของฮาราดจึงตัดสินใจร่วมมือกับบรรดาข้าราชการขุนนางทั้งหลายก่อรัฐประหารในปี985และทำการประหารชีวิตฮาราดทิ้งครับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งนอร์เวย์แห่งเดนมาร์กคนนี้จบชีวิตด้วยการถูกลูกชายยึดอำนาจและถูกลูกชายสังหารทิ้งครับก่อนที่สเวนจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าสเวนที่1ฟอกเบียนเนี่ยนะครับด้วยในปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานที่ฝังศพของฮาราดยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าเขาอยู่ตรงไหนในเอกสารโบราณเนี่ยในยุคนั้นระบุว่าพระเจ้าสเวนที่1เนี่ยให้เอาศพของฮาราดเนี่ยไปฝังไว้ที่โบสถ์ในเมืองรอสกิลปัจจุบันไม่มีเมืองนี้แล้วนะครับรอสกิลเป็นชื่อเมืองเก่าเมืองโบราณซึ่งปรากฏว่าไอ้พื้นที่ที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นรอสกิลเดิมเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางครับเป็นจุดตัดชายแดนระหว่างนอร์เวย์กับสวีเดนก็เลยไม่สามารถระบุได้ครับว่าสรุปมันอยู่ฝั่งไหนฝั่งนอร์เวย์ก็บอกเนี่ยโบสถ์นี้แหละใช่ไอ้ฝั่งสวีเดนก็ไม่ใช่โบสถ์นี้โบสถ์นี้ก็ไม่รู้ครับสรุปแล้วศพฮาราดอยู่ที่ไหนก็ยังคงเป็นปริศนาเหมือนกับขุมทองของเขานั่นแหละครับเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดของฮาราดก็คือเรื่องของการเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ครับหรือการกลับใจนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ยุโรปเหนือเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์และยุติบทบาทของศาสนาเพเกนโนสหรือศาสนาของเทพเจ้าโนสโบราณแต่กันนั้นก็ตามครับเรื่องราวของกษัตริย์ยุคนี้เหมือนกันหมดเลยนั่นก็คือมันไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างเลยครับเนื่องด้วยหลักฐานมีจำนวนจำกัดครับแล้วมันเขียนด้วยภาษาโบราณหลักฐานหลายอย่างก็หายสาบสูญไปแล้วการรับนับถือศาสนาคริสต์ของฮาราดจึงถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญของยุโรปเหนือแต่มันเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนของหลักฐานความขัดแย้งและข้อสันนิษฐานและข้อถกเถียงมากมายที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติลงได้ครับวินดูคิดแห่งคอนวีเป็นนักเขียนในยุคกลางซึ่งร่วมสมัยกับฮาราดเนี่ยได้เขียนในหนังสือของเขานะครับว่าฮาราดเนี่ยเปลี่ยนใจมาเลื่อมใสศาสนาคริสต์
โดยนางปวดที่ชื่อว่าป๊อปป้าซึ่งเมื่อฮาราดเนี่ยได้ขอให้ป๊อปป้าพิสูจน์ศรัทธาในพระคิดด้วยการแบกรับเหล็กที่มีน้ำหนักมากและถูกทำให้ร้อนด้วยไฟแต่ป๊อปปี้และป๊อปป้าเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยและไม่ถูกไฟเผาตายฮาราดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นศาสนาคริสต์ส่วนในบันทึกของแซกโซแกรมมาติคุสนักประวัติศาสตร์ในยุคนั้นนะครับระบุว่าป๊อปป้าได้แสดงปฏิหาริย์ต่อหน้าสเวนลูกชายของเขาก่อนแล้วทำให้สเวนเปลี่ยนมาแล้วถือศาสนาเรื่องนี้ดังไปถึงหูของฮาราดฮาราดก็เลยให้ป๊อปป้าเนี่ยมาแสดงปฏิหาริย์ให้เขาเห็นป๊อปป้าได้แสดงปฏิหาริย์อีกครั้งฮาราดก็เลยรับบัพติศมาเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยการเปลี่ยนศาสนาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในเอกสารของแซกโซเนี่ยระบุว่าเกิดขึ้นหลังจากการทำข้อตกลงสันติภาพกับจักรพรรดิออตโตที่2แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าในหนังสือของอดัมเบรนเมนครับซึ่งเขียนในปี1076ซึ่งอดัมเบรนเมนเนี่ยเป็นอาร์คบิชอปแห่งฮัมส์บุกเบรนเมนได้ระบุไว้ว่าการเปลี่ยนศาสนาของฮาราดเนี่ยไม่ได้เกิดจากความเต็มใจหรือศรัทธาครับแต่เขาถูกบังคับครับโดยออตโตที่1หรือออตโตมหาราชเนี่ยเป็นผู้ไปบังคับให้เขาเปลี่ยนศาสนาหลังจากพ่ายแพ้ในสงครามแต่ประเด็นก็คือว่าในเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งทางฝั่งเยอรมันทางฝั่งเดนมาร์กหรืออื่นๆเนี่ยไม่เคยมีการระบุว่าฮาราดกับออตโตที่1เคยทำสงครามกันนะครับฮาราดเนี่ยทำสงครามกับลูกชายเขาคือออตโตที่2แต่กับออตโตที่1เนี่ยไม่ปรากฏว่ามีสงครามระหว่างแซกโซนีเยอรมันกับเดนมาร์กซึ่งแน่นอนครับว่าอดัมแห่งเบรเมอร์เนี่ยเกิดหลังจากสมัยของฮาราดเป็นร้อยปีครับแล้วเขาก็เขียนหนังสือเล่มนี้หลังจากยุคนั้นเป็นร้อยปีแล้วแล้วมันก็เขียนไอ้หนังสือของเขาเล่มนี้ถูกเขียนในเชิงในการยกย่องจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเลยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาครับเพราะเมื่อไปดูเอกสารของวีดูคิดและแซกโซซึ่งกล่าวไปก่อนแน่นี้ซึ่งทั้งวีดูคิดและแซกโซเนี่ยถือว่าร่วมยุคกับฮาราดนะครับเขาไม่เคยพูดถึงสงครามระหว่างฮาราดกับออตโตที่1เลยและยังมีในเอกสารอีกฉบับนึงด้วยครับชื่อ Rex Gestae Saxonicae Savi Aluminum Bribri Tum ระบุว่าฮาราดเปลี่ยนมานับถือศาสนาจากการเลื่อมใสเอิร์นโฮกุนครับซึ่งเป็นขุนนางพระเป็นพระนางขุนนางครับที่ออตโตที่2ส่งไปทำสัญญาสันติภาพที่เดนมาร์กซึ่งก็จะสอดคล้องกับบันทึกของแซกโซแกรมมาติคุสครับจึงเป็นไปได้ครับว่าป๊อปป้าหรือเอิร์นแห่งกับเอิร์นแห่งโฮกุนเนี่ยอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้ครับแต่มันก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมากเพียงพอโดยเฉพาะยิ่งการรับบัพติศมาของฮาราดไม่สามารถระบุได้ครับว่าเกิดณวันไหนเดือนไหนปีอะไรมีเพียงแผ่นจารึกบนแท่นบูชาในโบสถ์ทำคลุมครับซึ่งเป็นแผ่นจารึกที่สร้างในปี1200ครับและเป็นคำกล่าวอ้างของอดัมแห่งเบรเมนซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากการพยายามที่จะสร้างเหตุผลทางประวัติศาสตร์ครับเพื่อให้ตำแหน่งอาร์คบิชอปแห่งฮัมส์บุกและเบรเมนเนี่ยไปอ้างสิทธิ์เหนือเขตอำนาจปกครองสงฆ์ในเดนมาร์กแต่ถ้าว่าภายหลังนะครับฮาราดเนี่ยได้ส่งคณะผู้แทนเนี่ยไปยังกรุงโรมหลังจากการเปลี่ยนศาสนาและขอให้พระสันตะปาปาเนี่ยตั้งอาร์คบิชอปแห่งเจลลิงซึ่งมันทำให้เกิดการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองในจัตแลนด์ครับโดยส่วนหนึ่งอยู่กับอาร์คบิชอปที่เบลลิงซึ่งเป็นอาร์คบิชอปแห่งเดนมาร์กกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในเขตการปกครองของฮัมส์บุกเบรเมนครับและนอกจากนี้ครับอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ก็คือเรื่องที่เขาได้ย้ายที่ฝังศพของพ่อแม่ตัวเองนั่นก็คือพระเจ้ากอมพุชรากับพระราชินีไทราครับโดยได้ย้ายจากหลุมศพแบบเดิมซึ่งถูกฝังในแบบศาสนาเพเกนแบบโนสเนี่ยนะฮะซึ่งถูกมองว่านอกรีตให้มาอยู่ในชายคาของศาสนาคริสต์ครับซึ่งกระบวนการนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับราชวงศ์ของพระองค์ว่าได้รับอำนาจปกครองอย่างชอบธรรมจากพระเจ้าแล้วนี่คือการดึงดูดประเพณีเก่าๆท่ามกลางขนบธรรมเนียมของชาวคริสต์ที่เผยแพร่จากประเทศเพื่อนบ้านตอนใต้อย่างชาวเยอรมันให้เข้ามาอยู่รวมกันครับเรียกได้ว่าการกลืนของเก่ามารวมอยู่กับของใหม่นั่นเองโดยหลังจากการเปลี่ยนศาสนาแล้วนะฮะประมาณปี690ฮาราดได้ย้ายร่างของกอมและไทรามาฝังไว้ในโบสถ์คริสต์ที่สร้างใหม่ในเยลลิงแล้วก็มีการสร้างศิลาจารึกเป็นภาษารูนด้วยนะครับโดยเขียนข้อความว่ากษัตริย์ฮาราดสั่งให้สร้างอนุสรณ์สถานเหล่านี้ตามคำสั่งของกอมผู้เป็นบิดาและไทราผู้เป็นมารดาฮาราดผู้ชนะทั้งเดนมาร์กและนอร์เวย์และเปลี่ยนชาวเดนมาร์กให้นับถือศาสนาคริสต์การที่ฮาราดยอมรับนับถือศาสนาคริสต์ในเวลานั้นแม้ว่าสุดท้ายมันจะไม่มีเหตุผลชัดเจนว่าเพราะอะไรครับและหลักฐานยังคงถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นและไม่มีอะไรที่สามารถอธิบายเรื่องราวนี้ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ต้องสงสัยเลยครับนั่นก็คือการรับศาสนาคริสต์เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเขาในการที่เขาได้ปกครอง2ดินแดนพร้อมกันนั่นก็คือเดนมาร์กและนอร์เวย์ครับเอาละครับเรื่องราวของฮาราดบลูทูธเป็นยังไงบ้างครับ
ได้ได้ว่ามีเรื่องราวน่าสนใจก็เท่าที่หลักฐานมันจะมีให้นะครับเอาละฮะตอนต่อไปของ The Crown of Denmark จะเป็นเรื่องรุ่นลูกและหลานของฮาราบลูทูธครับเราจะพูดถึงกษัตริย์2องค์พร้อมกันเลยคือพระเจ้าสเวนที่1กับพระเจ้าฮาทาคุตครับซึ่งเรื่องราวของ2สมัยนี้มันไม่ได้มีความยาวมากแต่มันก็พูดรวมกันได้เพราะเราจะได้ดำเนินเข้าสู่สมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเดนมาร์กโบราณนั่นคือคนุษมหาราชนั่นเองซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมตอนอื่นๆของ The Crown Channel ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ